คุณเห็นบ้านเก่าแต่ผมเห็นโอกาสเรามาเปลี่ยนบ้านเก่าให้เป็นเงินล้านกันครับใครอยากมีกิจการที่สามารถสร้างเงินล้านได้บ้างครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครคนรุ่นใหม่ที่อยากทำกิจการของตัวเองแม่บ้านพนักงานบริษัทหรือแม้แต่วัยเกษียณคุณก็เป็นได้คุณเชื่อไหมครับธุรกิจบูติกโฮเทลนะครับเป็นหนึ่งในธุรกิจที่น่าจับตามองดูได้จากปี2016เนี่ย Mastercard มีการสำรวจแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยมีผู้มาเยือนถึง 21.47 ล้านคนนะครับอันนี้เป็นตัวโอกาสที่ดีมากสำหรับนักธุรกิจทุกคนตัวอย่างหนึ่งที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแล้วก็เป็นอินสปิเรชันให้กับนักลงทุนจำนวนมากก็คือยิ้มโฮสเทลห้วยขวางนะครับซึ่งเป็นการปรับตึกแถวเก่าขนาด3ชั้นเนี่ยให้เป็นดีไซน์โฮสเทลแห่งแรกๆของประเทศไทยน่าสนใจมากเพราะว่ายิ้มเนี่ยเป็นคนแรกๆที่เลือกไปอยู่ในทำเลที่เป็นย่านห้วยขวางซึ่งแต่ก่อนการทำโฮสเทลเนี่ยไม่มีใครอยากอยู่ย่านนั้นเลยนะฮะแต่การที่คุณไปอยู่ในทำเลที่ไม่มีใครอยู่เนี่ยทำให้ยิ้มเขาสามารถได้ต้อนรับกลุ่มลูกค้าชาวจีนนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงมากนะครับดังนั้นทำให้เขาเนี่ยสามารถยึดครองตลาดลูกค้าชาวจีนได้แล้วก็เป็นดีไซน์โฮสเทลไพโอเนียร์ที่ประสบความสำเร็จของประเทศไทยครับเวลาเราพูดถึงการลงทุนเนี่ยเราอาจจะนึกถึงว่าเราซื้อตึกหรือซื้อบ้านแล้วเราก็เก็บค่าเช่าเป็นรายเดือนไปอาจจะได้แค่ 8,000 หรือ 10,000 บาทแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าคุณเพิ่มมูลค่าเรื่องการตกแต่งเนี่ยคุณสามารถเพิ่มรายได้ได้ถึง30เท่าธุรกิจบูติกโฮเทลหรือโฮสเทลจากอาคารเก่าเนี่ยก็สามารถจะสร้างรายได้เงินล้านให้คุณได้ไม่ยากครับสำหรับในการลงทุนทำบูติกโฮเทลหรือโฮสเทลนะครับเราสามารถเลือก property ได้หลายแบบนะฮะเคสนึงที่ผมอยากเล่าให้ฟังก็คือเป็นเคสสึกแถวนะครับเป็นอาคารที่อยู่ย่านเสรีไทย32ซึ่งอยู่ในการดูแลของธนาคารไทยพาณิชย์นะฮะจุดเด่นของทรัพย์ตัวนี้คือว่าเป็นที่ดินขนาด32ตารางวานะครับถ้าเกิดเราทำห้องพักเนี่ยเราสามารถทำได้ถึง16ห้องนะครับซึ่งเป็นจำนวนห้องที่มีมากพอที่คุณจะทำการบริหารได้อย่างคุ้มค่านะฮะจุดเด่นอีกอย่างนึงของทรัพย์นี้คือบริเวณใกล้ๆเนี่ยมีสวนสาธารณะนะครับแล้วก็เป็นย่านที่อยู่อาศัยนะฮะดังนั้นเมื่อเทียบกับการลงทุนแล้วเนี่ยจุดเด่นของทรัพย์ที่เป็นตึกแถวก็คือจะมีโครงสร้างที่แข็งแรงมีระบบน้ำระบบไฟที่ปรับเปลี่ยนได้ง่ายนะฮะแต่ละชั้นเนี่ยสามารถมีการระบายลมระบายอากาศที่ค่อนข้างดีและชั้นสูงๆก็สามารถรับวิวได้อย่างดีมากกว่าโครงสร้างประเภทบ้านซึ่งเป็นประโยชน์ข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งของการที่คุณจะลงทุนในบ้านประเภทตึกแถวครับถ้าเกิดประมาณการคร่าวๆเนี่ยคุณซื้อบ้านหลังนี้หรือตึกแถว5ชั้นหลังนี้ในราคา6ล้านกว่านะฮะและคุณเพิ่มงานตกแต่งไปอีก 2.5 ล้านนะครับเป็น 8.5 ล้านคุณสามารถได้ห้องพักมา16ห้องนะฮะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าคุณอายุ35ปีนะครับถ้าคุณผ่อนจ่ายหรือทำเรื่องกู้แบงค์เนี่ยคุณสามารถมีระยะเวลาเงินกู้ได้ถึง25ปีนะฮะแล้วก็ถ้าสำหรับห้องพักจำนวน16ห้องเนี่ยถ้าคุณขายได้ทั้งหมดเนี่ยคุณจะมีรายได้ 200,000 บาทนะครับแต่ว่าถ้าคุณสามารถขายได้เพียงครึ่งเดียวเนี่ยคุณจะมีรายได้เดือนละ 100,000 บาทนะฮะแล้วคุณก็หักค่าใช้จ่ายไปเดือนละ 40,000 บาทคุณจะเหลือเงินจากการลงทุนครั้งนี้ถึงเดือนละ 60,000 บาทซึ่งสามารถคุณสามารถนำมาผ่อนจ่ายแบงค์ได้สบายๆนะครับเห็นไหมครับไม่ว่าในจักรวาลนี้คุณจะมีอะไรเก่ามันก็สามารถเปลี่ยนเป็นบูติกโฮเทลได้ทั้งสิ้นและเงินล้านจะอยู่ใกล้คุณแค่เอื้อมหากสนใจสร้างเงินล้านจากบ้านหลังนี้ติดต่อเลยครับที่ธนาคารไทยพาณิชย์โทร02-777-6872